สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดขวัญสะอาดนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าของพระพุทธเมตตาประชานาถค่ะเป็นพระประธานจากวัดขวัญสะอาดนะคะพระพุทธรูปองค์นี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12มกราคม2557ค่ะแล้วก่อตั้งเสร็จเมื่อวันที่12มกราคม2558นะคะรวมเวลาก็คือ1ปีพอดีค่ะซึ่งสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปดูนะคะก็คืออุโบสถสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่หน้าพระอุโบสถกำมะดินเผานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายนอกโบสถ์ก่อนค่ะไปเลยค่ะตามมาค่ะนี้จะเป็นหน้าโบสถ์นะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนตามมาเลยค่ะตามมาค่ะขาลงคนเดียวถึงเลยวิธีอันนี้ทำจากอะไรอ่ะเอออะไรวะเกลือดินนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือทำมาจากแคลเบอร์ดินเผาเป็นโบสถ์แห่งเดียวในภาคตะวันออกแล้วประวัติความเป็นมาของวัดขวัญก็คือคุณพ่อขวัญคุณแม่เล็กคนรักได้มอบที่ดินจำนวน20ไร่เศษให้กับวัดขวัญสะอาดเพื่อเป็นที่ตั้งโดยพระครูสุเทพหรือหลวงพ่อสุเทพของเราได้เป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดและได้ก่อตั้งอุโบสถหลังนี้เมื่อปีพ.ศ. 2546แล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2556โดยใช้เวลาประมาณ10ปีเสร็จโดยวงเงินก็คือ 67,250,000 ถ้วนค่ะเฮ้ยนั่นคือลูกเลยอ่ะเดี๋ยวผมทุกคนจะพาทุกคนไปดูอันนี้ก็คือลูกนิมิตเป็นลูกที่บอกพัทธสีมาของพระอุโบสถหลังนี้เป็นที่บอกเขตให้โยมได้ทราบว่าเป็นที่สังฆทานของพระแล้วตรงนี้มีทั้งหมดจำนวน9ลูกรอบโบสถ์จะมีทั้งหมด8ลูกและลูกเอกก็คืออยู่ในพระอุโบสถหลังนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเชิญด้านในนะครับค่ะทุกคนไปชมในอุโบสถค่ะเข้ามาดิด้านนี้ก็คือภายในของอุโบสถวัดขวัญสะอาดครับโดยมีพระประธานชื่อว่าพระพุทธศิริพรมานุพลเป็นพระประธานในพระอุโบสถนี้เป็นเนื้อทองคำที่โอมเชิญชมภาพด้านบนเลยนี่คือภาพประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยใช้เวลาสร้างวาดภาพอยู่ประมาณ5ปีเต็มๆในครั้งนี้และที่เห็นเป็นเจดีย์นั้นก็คือพระบรมสารีริกธาตุหรือสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากThank you.
มื่อ12มกราคมซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าพระประธานภายนอกโบสถ์ก่อนค่ะไปเลยค่ะตามมาค่ะให้ทำความรู้ให้ทำความเข้าใจตาอย่างคือ